วัตถุประสงค์เพื่อเสนอถึงความงามที่เป็นคุณค่าของสตรีที่ในสังคมเราในตอนนี้กำลังมีการแบ่งแยกความงามเกิดขึ้นเพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาของสแตนดาร์ดความงามไม่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกำหนดว่าใครก็ตามที่ตรงตามมาตรฐานความงามที่สังคมกำหนดก็จะเป็นคนที่มีค่าและงามมากกว่าคนอื่นเพื่อเข้าใจถึงปัญหาที่มีผู้คนอีกมากมายได้รับผลกระทบจาก beauty standard beauty standard ค่ามาตรฐานความงามที่สังคมกำหนดขึ้นมาบุคคลที่มีลักษณะตาม standard ที่ตั้งไว้มีค่าและมีความงามมากกว่าคนอื่นโดยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ล้วนแล้วแต่จะทำให้สังคมเกิดการแบ่งมาตรฐานความงามและกำหนดคุณค่าของผู้หญิงให้ไม่มีความเท่าเทียมกันส่งผลให้ลดความมั่นใจต่อผู้ที่ไม่ตรงตาม beauty standard ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะรู้สึกกังวลและเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกับคนอื่นยาเอบะหรือฟันเกยาเอบะหรือฟันเกในภาษาบ้านเราคือการที่ฟันไม่ได้เรียงตัวในรูปแบบที่สวยงามแถมยังขึ้นมาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติถูกมองว่าไม่สวยในหลายๆประเทศแต่ในญี่ปุ่นถูกมองว่าคือสัญลักษณ์ของความเยาว์วัยและบริสุทธิ์เหมือนกับติ๊กสาวกระสาวฝรั่งเศสมีความยึดมั่นในความสวยงามสไตล์เจอรี่เลดซึ่งก็คือความสวยงามของความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งทำให้สาวๆฝรั่งเศสนั้นมีความพอใจในความสวยของตัวเองและมีเสรีภาพในการชื่นชมความงามของตัวเองแม้จะเป็นจุดที่ใครหลายๆคนมองว่าเป็นตำหนิอย่างเช่นกระบนใบหน้าซึ่งพอดูไปดูมาแล้วก็คือความสวยงามแบบธรรมชาติให้มาการยืดปากของเผ่าเมอร์ซีการยืดปากถูกมองว่าเป็นการแสดงออกทางสังคมและความพร้อมในการคลองเรือนยิ่งใส่แผ่นใหญ่เท่าไหร่ก็แสดงถึงความงามของหญิงสาวมากเท่านั้นวัฒนธรรมเลอโบพื้นที่ชนบทของมอริเตเนียประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาชาวเบอร์เบอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของที่นั่นมีความเชื่อที่แตกต่างออกไปว่าผู้หญิงเจ้าเนื้อต่างหากคือผู้หญิงที่สวยเลอโบคือวัฒนธรรมในการขุนเลี้ยงเด็กหญิงให้ตัวใหญ่และอ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เด็กหญิงในพื้นที่ชนบทห่างไกลอายุตั้งแต่5ขวบขึ้นไปจะถูกพ่อแม่ส่งไปยังแคมป์กักตัวเพื่อเพิ่มน้ำหนักของลูกสาวซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นไข้ในช่วงฤดูฝนฤดูซึ่งมีนมอุ่นให้ดื่มกินได้เหลือเฟือผลการดำเนินการคงเรื่องเพื่อสะท้อนสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นการยอมรับในความต่างโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้ใดเพียงแค่เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนล้วนประกอบสร้างมาด้วยความแตกต่างกันแต่ทุกคนก็คือมนุษย์เช่นเดียวกันโดยนำเสนอผ่านรูปแบบของออนไลน์อินสตาแกรมผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ดำเนินการการจัดการโครงการพวกเราได้ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นอยู่ว่าความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่แปลกแตกแยกแต่คือสิ่งที่พิเศษที่มนุษย์เราในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยและได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม
และยังได้รู้จักการวางแผนเพื่อที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี